ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s p i c e Doc Tech Talk นะครับกลับมาพบกกับพวกเราสามคนเหมือนเดิมนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอเทคโนโลยีต่างๆแบบชิวๆนะครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในหัวข้อของพวก algorithm um, นะครับในการ optimize ต่างๆเมื่อวานเราเล่าเรื่องจินติกอ algorithm um ไปนะวันนี้จะมาแนะนำ a l g o r i t ึ m um อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Particle Swarm Optimization นะครับ Particle Swarm Optimization คืออะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เนี่ยแหละครับอโอเคเปิดโพยแป๊บโพยหายเฮ้ยโพยหายอ่าโอเคครับก็อ่า Particle Swarm Optimization เนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือการหาคำตอบที่ดีที่สุดข้างใน Space นะครับ าถามว่าสเปซคืออะไรอือ่าลองดูรูปนี้อเคยเห็นรูปนี้กันใช่ไหมครับน่าจะคุณเคยเนอะสมมุติว่าเราต้องการหาจุดยอดที่สุดนะครับทำยังไงอ่าไม่ไม่เอาอ่าสมมุติอะอ่าคือไอ้รูปเนี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงร,รูปเนี้ยจริงๆคือมันเกิดขึ้นมาจากสมการคณิตศาสตร์ ที่เอามาผสมกันถูกปมครับมันอาจจะเป็นสมการของพาราโบลาสามมิติเนาะที่เอามารวมกันนะครับแล้วก็พอมันพอดออกมาจุดๆๆๆเนี่ยเราก็จะได้รูปประมาณนี้ออกมานะครับอทีเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการหาจุดยอดเนี่ยคำหนาวือจะหายังไงเราสังเกตดูนะครับว่ามันมีหลายยอดเนอะอย่างที่เราได้คุยกันไว้เมื่อวานนะครับว่า เวลาที่เราไต่เขาเนี่ยแล้วเราไต่ขึ้นไปที่บนยอดเขายอดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลงไม่ได้นะครับมันก็ต้องหาวิธีการลงอ่าทีเนี้ยไอ้เจ้า particle swarm เนี่ยวิธีการทำก็คือมันก็จะส่งตัวหลายๆตัวไปปีนยอดเขาหลายๆลูกดูแล้วก็ดูว่าตกลงยอดเขาไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็ ความเป็จริงวิธีการหาโซลูชันตรงนี้มันก็มีหลายๆทางนะครับอ,อันที่หนึ่งที่เขาใช้กันเลยเนี่ยก็คือ exhaustive search exhaustive search เนี่ยก็คือมันจะสุ่มจุดลงไปอะ่ะทีละจุดเปิดเป็นกริดนะครับแล้วก็ไปหาว่าตกลงจุดไหนอยู่ที่เท่าไหร่ถามว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่เราวาดกราฟนี้ขึ้นมานั่นเองแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิด แบบกราฟมันใหญ่มากๆสเปซมันใหญ่มากๆมันไม่สามารถทำเอ็กซอร์ซี e เซิร์ได้นะทีนี้เขาก็เลยต้องใช้วิธีอื่นนะครับไอเนี่ยไอสิ่งที่โชว์อยู่ตอนนี้ครับไอกราฟทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเซิร์ชสเป e นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะหาคำตอบซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปสวยๆอย่างนี้สำหรับคอมพิวเตอร์สิ่งที่คอมพิวเตอร์เห็นเนี่ยคือมันเป็นแค่สรรมการคณิตศาสตร์ แล้วหน้าที่ของมันคือไปหาจุดให้ได้เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มองเห็นว่าตกลงอันไหนคือสูงอันไหนคือต่ํา x y z ไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดมันไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็อยากจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือไออันเนี้ยมันเป็นกราฟกี่มิติสามมิติแต่จริงๆมันมีเดี๋ยวสามไหมหนึ่งสองสามอ่าโอเคก็คือตัวแปรเข้าก็คือ x y ใช่ป่ะครับ อ่าตัวแปรต้นคือ x y แล้วก็ตัวแปรตามคือตัวแปร z เนอะอืมซึ่งอันเนี้ยตาคนยังมองเห็นอยู่เราจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเรามีเป็นพันวิติเป็นหมื่นวิติเงี้ยมันไม่สามารถพอตได้เราเนอะซึ่งไอ้พันวิติหมื่นวิติเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะความไม่จริงอ่าเวลาเขาทาวิจัยกันบางทีมันมีแอตทริบิวต์เป็นล้านตัวเลยซะด้ซ้ำนะครับก็ต้องหาวิธีการไต่มันให้ได้ ว่าเราจะเราจะไปหาจุดที่ดีทสุดได้ยังไงทีนี้อ่าที่จะพูดต่อมาเนี่ยก็คืออเรื่องมันก็จะมีขอบเขียนในการหาด้วยเนาะไอเสิร์สสเปซเนี่ยความเป็นจริงสมการในคณิตศาสตร์ของเราอะเราใส่ตัวแปร x y z อะไรไอเราใส่ตัวแปร x y อะไรไปเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นถูกไหมครับ แต่ประเด็นเนี่ยก็คือความเป็นจริงมันอาจจะมีแค่พื้นที่บางพื้นที่ที่เราต้องการให้มันหาไอพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตที่ให้หาเนี่ยมันจะถูกรอมรอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าา o u n d รีหรือขอบเขตนะครับแต่ไอสิ่งที่อยู่ข้างในบาว n d a r y เนี่ยเราเรียกว่า feasible space นะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการเป็นคําตอบนะครับต่อมา particle swarm ทางานยังไงนี่รูปนี้เลยตอบทุกอย่างอืม อเราจินตนาการว่ามันมีแล้วก็มีสเปซของเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างในรูปเนี้ยมันก็จะเป็นวนวน,นใช่ปะ่ะนะตรงที่วาร์ติเคิลมันอยู่เยอะๆเนี้ยก็คือจุดยอดของ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 ,ของไออันนี้เนอะทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าพาร์ติเคิลเนี้ยมันก็จะ กระจายตัวอยู่รอบๆแล้วมันก็จะค่อยๆวิ่งไปอืมก็ก็มันเป็นอย่างนี้เลยอืมกินนาการเหมือนกับว่าเราปล่อยคนลงไปในสนามอะแล้วคนแต่ละคนก็บอกว่าเฮ้ยไปหาจุดยอดออกมาให้ได้หรือจริงๆอันเนี้ยมันคือจุดที่ต่ำที่สุดเนอะอืมไปหาจุดมินิมัมมาให้ได้แล้วคนเนี่ยก็พยายามวิ่งเข้าไปหา นะครับแล้วก็รายงานผลกลับมาว่าเป็นยังไงอืมซึ่งสังเกตว่ามันจะมีการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากัอนอีกทีว่ามันคืออะไรนะครับอืมโอเคทีเนี้ยก็จะมี vocabulary บางคำนะครับอืมคำที่หนึ่งที่มันมีอยู่เลยเนี่ยก็คือ population ะเป็นเหมือน genetic algorithm เลยเนอะก็คือไอ้ประชากรที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย เราก็เรียกมันว่า population นะครับก็กำหนดกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วข้างใน population เนี่ยไอ้ตัวแต่ละตัวที่มันวิ่งวิ่งเนี่ยเราเรียกว่า particle นะครับอืมโอเคปะไม่ไม่งงเนอะอืมยังไงนะครับคือทุกจุดเนี่ยเรียกว่า population นะไม่ไม่ทั้งทั้งหมดทั้งหมดอะคือ population อืม particle ทั้งหมด ใช่พ article ทั้งหมดคือ population แล้วข้างในภาพตรงเนี้ที่เราดูอยู่อะไอจุดไอกากบาทแต่ละอันที่มันวิ่งไปวิ่งมาอันนี้คือ p อ,อืิเคืลคำถามก็คือมันวิ่งได้ไงม,มันวิ่งได้ไงวิธีการวิ่งเนี่ยก็คือข้างในแต่ละพ article เนี่ยมันก็จะมี Attribute ของมันอยู่นะครับ a t t r i b บ t e ของมันเนี่ยตัวที่หนึ่งเลยก็คือ position เนอะ สำหรับในภาพนี้มันก็จะเก็บเอาไว้ว่ามันคือโพซิชันมันอยู่โพซิชันที่เท่าไหร่อืซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าไม่ไม่ไม่ได้น่าสงสัยอะไรเนอะก็คือ X กับ y นะครับจริงๆมันจะต้องมีค่าอีกค่าหนึ่งก็คือค่า f i t n e สแวล l u e เนะก็คืออ่าค่า Z นั่นเองว่ามันออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับืค่าต่อมาเนี่ยก็คือค่า v l o o i t y อืมค่า Velocity เนี่ยหรือค่าความเร็วเนี่ย มันบอกว่าแต่ละสเตปที่มันวิ่งผ่านไปเนี่ยจะให้พาติเคิลมันวิ่งไปไกลเท่าไหร่อ่านี่คือ velocity อ่านอกจาก velocity แล้วก็มีเรื่อง i ดเ c t ช o นด้วยก็คือจะให้มันวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับอืมเอา velocity กับ d i r e c t i o นก่อนอืมอันเนี้ยเราเห็นใช่ปะครับว่าพาติเคิลมันวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันก็จะมีขีดเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาเนี้ย ขีดสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยอืมไอขีดสั้นๆยาวๆเนี่ยก็คือทิศทางที่มันวิ่งนั่นเองไอไม่ใช่ทิศทางที่มันวิ่งก็คือสปีดท,ที่มันวิ่งใหนั่นเองทีเนี้ยมันหันไปทางไหนเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือ direction อืมทีนี้ velocity เก็บเป็นค่าอะไร velocity เนี่ยมันก็จะเก็บเป็นค่าสเกลร์นะครับค่าสเกลร์ค่าหนึ่งอืมส่วน direction เนี่ยมันจะเก็บว่า ในแต่ละแกนนะครับจะให้วิ่งไปด้วยค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า direction เนี่ยมันก็จะมีเท่าจำนวนแกนตัวอย่างเช่นในภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็น x y แล้วก็ Z เป็นตัวแปรตามนะครับ x y เป็นตัวแปรต้นเพราะฉะนั้น velocity ของเอ้ยเพราะฉะนั้น direction ของ particle swarm ที่เราดูอยู่วันเนี้ย มันก็จะมี direction อยู่สองค่าก็คือค่า x กับค่า y ค่า x เนี่ยก็จะบอกว่าให้หันไปทางค่า x ที่เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นค่าหนึ่งถึงลบหนึ่งก็ได้อืแล้วก็ค่า y เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งถึงลบหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นค่าบวกก็คือหมายความว่ามันจะวิ่งไปข้างหน้านะครับ ค่า x จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดค่า x เป็นบวกถ้าค่า y เป็นบวกค่า y จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าค่า x เป็นลบเนี่ยมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายเนึส่วนถ้าค่าค่า y เป็นลบมันก็จะวิ่งลง้างล่างอืมทีเนี้ยพอเราได้ค่า0ถึง1ของค่าแต่ละทิศทางเนี่ยเราก็จะมาคูณกับ velocity ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแต่ละสเต็ปที่มันวิ่งไปอ่ะมันก็จะมีทั้งทิศทางและปริมาณและถูกป่ะครับอืม น,นี้พอเห็นภาพไหมครับก็เหมือนเดเร c t ชันเป็น lection, เวกเตอร์ vector, ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งแล้วเวลาจะเอามาใช้ก็ค่อยไปคูณ Velocity ใช,ใช่ใช่เลยครับอืมโอเคและทีเนี้ยมันก็จะมีทีเนี้ยความซับซ้อนมันจะเริ่มขึ้นมาแหละว,ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ Velocity มันควรจะขึ้นเมื่อไหร่ Velocity มันควรจะลงคำถามคือเราควรจะตัดสินใจได้ยังไงว่าเราจะใช้ว e ล o c i t y เท่าไหร่ ทีนี้มันก็จะมีวิธีการกำหนด velocity ก่อนอยู่อ่าซึ่ง velocity หรือ direction เนี่ยในเบื้องต้นมันอาจจะใช้วิธีการสุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ <c oughs> มันจะสุ่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็จะวิ่งอย่างไรทิศท,ทางถูกไหมครับมันควรจะมีอะไรบางอย่างเราลองจินตนาการนะว่าเราดูสเป c ตรงนี้อยู่เนี่ยเราจะมี population อยากจะหยุดรูปแย่งนี้อย่างเลยหยุดไงวะหยุดได้ไหมเนี่ยหยุดไม่ได้อลองจินตนาการดูอะว่ามันจะมีจุดที่ดีที่สุดอยู่อันนี้ใช่ไหมครับก็คือเบสโซลูชันถ้าเกิดทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบสโซลูชันที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันคือที่ไหนอ่ะอม,มันก็สามารถกําหนดทิศทางตัวเองอ่ะให้มีความแบบ พยายามหันไปหาไอ้ตัว base s o l u t i o ตัวนั้นได้หมายความว่าถ้าเกิดเรากำหนดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ particle ที่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันจะหัน direction เข้าไปหาไอ้ตัว base s o l u t i o แล้ว velocity ของมันนะ่ะก็สามารถหาได้จากระยะห่างปัจจุบันของมันตอนเนี้ยกับจนไปถึง base direction ว่าไกลเท่าไหร่ยิ่งไกลมากก็อาจจะวิ่งยิ่งกระโดดเร็วถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆหน่อยก็อาจจะกระโดดช้าหน่อย อะไรประมาณเนี่ยอืพอเก็ดไอเดียป่ะครับอืมโอเคก็นั่นแหละทีเนี้ยมันก็เลยทำให้ v velocity เนอ่ยในแต่ละครั้งที่มันมีการคำนวณนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปในแต่ละสเต็ปเนอะอืมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอินเนอรชียด้วยหรือความความเฉื่อยนั่นเอง ความเฉื่อยเนี่ยมันก็คือการเก็บเอาไว้ว่าครั้งก่อนอ่ะมันวิ่งไปในทิศทางไหนอืมทีเนี้ยคําถามว่าทําไมมันต้องเก็บคือลองจินตนาการดูนี้ถ้าเกิดเราให้ทุกตัววิ่งเข้าไปหาไอ้ตัวที่ดีที่สุดใช่ปะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่แน่นะไอ้ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปติดโลโคอลอปติมาก็เป็นไปได้ถูกป่ะอืม ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนมันวิ่งไปหาโลโก้ปติมาหมดเนี่ยมันก็จะทําให้อทุกคนก็จะไปติดโลโก้ปติมาในที่สุดไออินเนอร์เชียเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความแรนดอมเนสขึ้นมาก็คือมันจำเอาไว้ว่าครั้งก่อนอ่ะมันใส่เดเรคชันเอาไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับพอมันมีเดเรค t ชันประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งไปตรงๆเข้าไปหาหตัวที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะมีการเหวี่ยงไปรอบๆสักหน่อยนึง เพื่อหาสเปซของตัวเองที่ดีนะครับอืมะไรป,ประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อไอ้ที่บอกอะว่าที่มันวิ่งหาตัวที่ดีที่สุดเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิธีการในการเลือกว่าตกลงจะให้มันวิ่งไปทางไหนเนะความเป็นจริงอ่ะวิธีการที่ให้มันวิ่งไปหาตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทางที่ดี เหตุที่มันไม่ได้เป็นทางที่ดีก็อย่างที่บอกเพราะว่ามีโอกาสติดโลโคโอปติมาห์แต่ถ้าเกิดเราลองดูที่รูปนี้ดีๆเนี่ยสังเกตว่าความเป็นจริงมันไม่ได้วิ่งไปหาตรงกลางทั้งหมดเนอะมันจะมีไอ้ตัวที่ติดอยู่บนยอดเขาอื่นๆด้วยและไอ้ตัวที่อยู่บนยอดเขาอื่นๆเนี่ยความเป็นจริงมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้วิ่งอ่ามันก็ไม่ได้วิ่งลงไปลงไปหาไอ้ตัวข้างบนมันก็วิ่งอยู่รอบๆของมันเองคําถามว่ามันเกิดอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันใช้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่แตกต่างกันไปมันก็คือใช้อ่าเนเบอร์หูดก็คือเพื่อนๆมันนั่นเองทีเนี้ยแทนที่มันจะวิ่งไปหาตัวที่ดีที่สุดอะอ่ามันพยายามจะวิ่งหาเพื่อนมันมากกว่าไอการที่มันวิ่งหาเพื่อนมันเนี่ยมันจะช่วยให้เรียกว่าไงอ่าการที่มันวิ่งไปหาเพื่อนมันเนี่ยมันจะช่วยให้มันมีการอีกสของสเปซมากขึ้น เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเป็นไปได้ที่อ่ามันอาจจะมีพุกมันอาจจะมีหลุมหลุมเนี้ยมีหลุมอยู่หลายหลุมมากแล้วหลุมแต่ละหลุมก็ลึกเหมือนกันในทุกๆหลุมอ่ะมันก็ควรจะมีการเสิร์ชออกมันด้วยใช่ป่ะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเสิร์ชอยู่ท,ที่ที่เดียวการที่เราใช้เทคนิคแบบเป็นอ่าโลคู้เนเบอร์ฮูดเนี่ยมันก็จะช่วยให้อ่ามันได้ลงไปสำรวจหลุมในทุกๆหลุมอืมแต่ว่าถ้าเกิด อ่าไอหลุมไหนที่มันมีพลังเยอะเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดคนอื่นเข้ามาเยอะกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆไอ้ตัวที่อยู่หลุมลึกๆเนี่ยก็จะโดนดึงดูดเข้าไปนะครับคือคือมันจะอ่ามันจะเดินหาจุดที่ดีสุดแต่ว่ามันก็จะคำนึงถึงตัวเพื่อนมันด้วยละใช่ครับใช่อืม,อมลองจินตนาการว่าดิเรกชันน่ะมันเกิดจากแรงดึงดูด ซึ่งกันแลกกันของตัวที่อยู่แถวๆนั้นอ่ะอืม,อมครับก็ประมาณนั้นแหละอืมแต่แต่ถ้าเราแบบให้น้ำหนักกับ้เรงดึงดูด้าไปมันก็จะแบบไปกระจบกันที่เดียวนีครับใช่เลยอืม,อมถ้าเกิดเราให้น้ำหนักกับแรงดึงดูดมากเนี่ยมันก็จะดาให้อ่าอ่ามันจะมีนึกพูดถึงก็มีค่าสองคาที่อยากจะพูด เอ่ามีค่าได v e r g e n จนกับคอนเวอร์เจนเคยได้ยินมาครับครับ <Okay. S 1> อืมไดเวอร์เจนคือความหลากหลายเนาะหรือเขาเรียกว่า exploration อืม c o n เ e r g e n จ e ก็คือการลูเข้าอืมหรือเขาเรียกว่า exploitation เวลาที่เราจะทำพวกอ่า optimization เอากริทึมอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะก็คืออ่าเราต้องรักษาบาลาน หรือรักษาเทรดออฟของ exploration กับ exploitation ถ้าเกิด exploration เรามากเนี่ยถ้าเกิดมันมากเกินไปอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดมันจะวิ่งกระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้เข้าสักทีแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ exploitation เยอะเนี่ยก้าวแต่ละก้าวที่มันเดินม,มันจะเล็กมันจะพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุด แต่ปัญหาก็คือมันจะไปติดโลโก้ออปติมาเพราะว่ามันไม่ได้สำรวจสนามมากพอว่าตกลงแล้วอะ่ะหลุมที่ดีที่สุดมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมทีเนี้ยอไอ้เจ้าพาธิโคสวอมเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยอ่าที่มาลันในอีพอรแรกๆค่า Velocity จะสูงอืม พอค่า velocity สูงเนี่ยสังเกตว่ามันจะวิ่งกระโดดไปอย่างรวดเร็วเนะอืมพอมกระโดดไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผ่านภูเขาอะไรลายลูกนะครับอืมอ่าแล้วก็เดินลู่เข้าอ่าค่อนค่อนข้างเร็วเนะอืมแต่ว่าพอมันเริ่มไปถึงเขาสักลูกหนึ่งแล้วเนี่ยหรือหุบเหวเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มลด velocity ตัวเองลงก็คือ เพิ่มค่า exploitation ขึ้นมาพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุดที่อยู่ไกลตัวมันที่สุดอือทีนี้มันก็ค่อยๆค่อยๆไต่ลงไปถึงอ่าตรงพีคอ่าให้ได้อ่ะครับอืมก็ประมาณนั้นอืมโอเคเหมือนจะจบแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ <c oughs> ไอ้ตัว direction นี dire ่เราหาอย่างไงครับอืมใช้ดิบอืมไอ้ตัว direction เนี่ยอ่าพี่ดันไม่ได้เอาสมการมาให้ดูเนอะอืมซึ่งอ่ามีทางหนึ่งที่มันหาได้นะครับก็คือเราอาจจะถ้าเกิดสมมุติเป็น global ใช่ป่ะครับถ้าเกิดเราใช้แบบ strategy การตต่แบบ global เนี่ยเราก็แค่ หาว่าตัวเราอะปัจจุบันกับตัวที่ดีที่สุดอะอยู่ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็อยู่ห่างไปทางทิศทางไหนหาได้ถูกไหมครับอืมก็เอา x x สองลบ x หนึ่ง y สองลบ y หนึ่งเนะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคตกลงมันอยู่ต่างกันที่ทิศทางไหนแล้วก็วิ่งไปตามนั้นถูกไหมครับอืม <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ strategy แบบ local neighborhood เนี่ยก็คือวิ่งหาเพื่อน,เ,อนเนี่ย ก็อาจจะตามหาดูว่าเพื่อนที่ใกล้ที่สุดของเราอ่ะอ่าเลสเซสามสี่ตัวแรกเนี่ยที่ใกล้ที่สุดอยู่แถวไหนแล้วเราก็หาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของเพื่อนตรงนั้นอ่ะหรือจะสุ่มก็ได้อืมของเพื่อนที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ x สองลบ x หนึ่ง y สองลบ y หนึ่งทีเนี้ยก็จะได้ direction ออกมามครับเราก็เอาสองอันนี้มาเบิร์กันด้วยแบบค่าเฉลี่ยทุกํำหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม อะไรประมาณนั้นครับก็ as simple as that ก็อ่าครับทำงานยังไงนะครับอืมอ่าอินิเชียที่มันทำงานเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะจำอะเอาไว้ว่า Velocity ้ครั้งล่าสุดอะของมันคือเท่าไหร่ตัวอย่างเช่น Velocity ของมันครั้งล่าสุดอะคือสิบอืมแต่ว่าอ่าสเต็ปต่อไปที่มันจะเดินอะ แทนที่มันจะเลือกเดินแบบเลือกตัดสินใจแบบครั้งต่อไปเลยอ่ะสมมุติแบบครั้งต่อไปมันเกิดอยากจะเดินแค่หนึ่งเนี่ยสมมุติม,มันคํานวณออกมาแล้วควรจะเดินแค่หนึ่งอะ่ะแทนที่มันจะเดินแค่หนึ่งมันจะไม่เดินแค่หนึ่งมันอาจจะคํานวณแล้วอ่ะงั้นคั้นครั้งก่อนเดินสิบงั้นคั้งนี้ชั้นเดินห้าแล้วกันอืมมันก็จะเลยไปหน่อยก็คือเป็นอินเนอร์เชียเป็นแรงเฉื่อยหรือ ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดครั้งนี้มันเดินหนึ่งแล้วเกิดมาคำนวณว่าเฮ้ยก้าวหน้าฉันจะเดินสิบ่ะงั้นโอเคงั้นเลือกเดินห้าหรือหกแค่นี้ก็พอก็และกันอืม,อมเหมือนเหมือนรถที่แบบเบรกหรือออกตัวอืมเพื่อที่ว่ามันจะได้ลดความแรงในการดิ่งดิ่งไปดิ่งมาครับอืม มันมันตอบโจทย์ทั้งสองอย่างเลยอันที่หนึ่งก็คือลดความแรงในการดิ้งบปดิ่งมากับอีกอันหนึ่งก็คืออ่าเรียกอะไรอ่ะก็ไม่ให้มันอยู่กับที่มากเกินไปเหมือนกันอืคือเท่าที่มีประสบการณ์การใช้พาร์ติเคิลสวอมซึ่งก็เป็นสิบปีแล้วนะอืมก็อ่ามันมีความเป็นไปได้ที่ลันไปปุ๊บเนี่ยมันติดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งอืมแล้วปรากฏว่า ซัมฮาวซัมวีเว้ยมันมีพาร์ติเคิลหนึ่งอะไปลงในจุดที่ดีขวาสมมติเราลานไปแบบพันอีพอกแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีพาร์ติเคิลหนึ่งอยู่ดีๆไปลงหลุมที่แบบลึกกว่านั้นอะแล้วแม่งก็โวยวายออกมาว่าเฮ้ยมึงมาอยู่ที่นี่แทนกันสิทุกคนแม่งก็แห่แห่กันไปที่หลุมนั้นแทนถูกป่ะครับอืมทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่มีอินเนอร์เชียทุกคนแม่งก็จะวิ่งแบบเป็นทิศทางเดียวกันไปหมดอะ ืมแต่ถ้าเกิดมีอินเตอร์เชียปุ๊บเนี่ยอ่าแต่ละคนที่มันเคยวิ่งมามันจะมีค่าเวี่ยงของมันอยู่อ่ะมันก็ทำให้แต่ละคนแบบมีการเดินแบบสปสปะมากขึ้นนะครับอืมอะไรประมาณนั้นเท่าที่เคยเจอนอะอืมก็เมื่อไหร่ที่เดฟอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดได้มีโอกาสไปเขียนอัลกอริทึมนอะก็ อยากให้ลองวาดรูปออกมาด้วยในแต่ละสเต็ปแล้วมันจะดูสนุกมากเลยอลองวาดกราฟดูว่าแต่ละจุดตอนเนี้ยของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบทําให้มันเป็นแอนิเมชันอย่างเงี้ยแล้วจะโคตรฟินืมแล้วก็อ่าตอนนั้นที่เรียนเนี่ยก็มีเทคนิคเพิ่มเติมด้วยก็คือสมมุติว่าเราค้นพบว่าอ่า มันมีจุดบางจุดที่มันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยเราอาจจะให้มันไปเกิดใหม่ก็ได้เพื่อเพิ่ม exploration นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีจุดมาอยู่ด้วยกันมากๆเลย say สัก้าจุดที่มันใกล้กันมากเกินไปเนี่ยเราก็ส่งมันไปเกิดใหม่แลนดอมใหม่เลยและไอ้จุดนั้นนะมันก็จะเริ่มเดินใหม่มาเข้าที่ครั้งหนึง่ง อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้ทําตอนนั้นที่เรียนนะครับถึงว่าทำไมเราถึงรู้จักตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นทำโปรเจกต์นี้ยแหละอืก็คือพัฒนา particle swarm ขึ้นมาตัวหนึง่งแล้วก็ทดลองเขียนดูว่าเออถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กันมากเกินไปก็เตะมันออกไปวิ่งใหม่เพื่อให้มันมีโอกาสไปตก local optimum ให้ได้อออ่เ hmm. แต่ผลลัพธ์ตอนนั้นก็คือไม่ได้ช่วยอะไรครับอืม hmm. ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นครับ มันก็ยังตกโลเคอลออปติมาอยู่ดีคือเห็นตอนเราเห็นรูปอย่างเงี้ยมันดูง่ายไงแต่พอไปรันจริงๆนี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นที่จะทำให้อาาัลกอริทึมมันวิ่งได้ถูกต้องมันต้องมีการเซตพารามิเตอร์ที่แบบเหมาะสมมากจริงๆอืมครับโอเคมีอะไรจะเล่าอีกเล้วจริงๆนะเนี่ยอืมครับ คือขอสรุปตามความเข้าใจนะครับคือไอ้ Velocity เนี่ย Direction ก่อนเลยกันครับ Direction มันจะเดินตามสองอย่างหลักๆก็คืออันแรกเราหา partial d ยลด e เพื่อหาอาจจะหาเป็นเหมือน local optimum ที่มันควรจะเดินกับเวทด้วยเ i r e c t i o n ของเพื่อนมันเวทด้วยที่อยู่ของเพื่อนมันอย่างเงี้ยครับสองอย่างใช่ไหมครับอันนี้คือการหา direction ครับส่วน Velocity จะเวทด้วย อสองอย่างเหมือนกันเอ๊ะสามอย่างน่าจะสามอย่างครับก็คืออันแรกเป็นเรื่องของแรงดึงดูดของมันกับเพื่อนมันอือันที่สองก็คืออตอนที่เราหา p a r t i a l dip ถ้ามันอยู่ใกล,โล,โล้ l ค c a l optimum เนี่ยม,มันจะน้อยแต่ถ้ามันอยู่ไกลมันก็จะเยอะมันจะเวทไปด้วยอืแล้วก็อีกอันคือ i n i t i a ผมเข้าใจถูกไหมครับครับโอเคใช่เลยครับอืม ทำไมเข้าใจเร็วโอเคแสดงว่าอธิบายรู้เรื่องมิวเข้าใจไหมไมิวามาไม่ยข้แล้วอ้าวยวยแล้วไม่เข้าใจตั้งแต่ตรงไหนคือ d ดเลกชั่นโอเคก็คือ d ดเลกชั่นอันนี้มีวิธีการเลือกคือสองแบบใช่ไหมก็คือไลนี่หูใช่ป่ะอ่า อ่ามีสองอันอันที่หนึ่งก็คือเป็นโก o บ a l ก็คือเทียบตัวที่ดีที่สุดหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็น n e i g h b o r h o d ก็คือเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆมันอืมก็เป็นเหมือนแรงดึงดูดอ่ะอืม,อมข้อนี้เนี่ยคือเราเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราสามารถแบบเอามา mix ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ขึ้นอยู่กับเราเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ local มันอาจจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้นะ เราอาจจะใช้โลโก้ด้วยก็อาจจะใช้ g l o b a l ด้วยแล้วก็ใส่เวทลงไป,อาจจ,โโโป 9, อาจจะให้โลโก้เป็นเวทศูนย์จุดเก้าอาจจะให้ global เป็นเลสศูนย์จุดหนึ่งอะไรเงี้ยอืมแล้วก็คูณเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความเวี่ยงของมันออกมาอยู่ถูกไหมครับอืมข้อนี้ velocity เนี่ยอันนี้คือคือยังไงนะอืม,ม,ม velocity เนี่ย <ila> ถ้าอืมถ้าเกิดดูจากในเนี้ย จะเห็นว่าเส้นมันยืดยืดหดหดยืดยืดหดหดใช่ไหมใช่ไอทิศทางของเส้นเนี่ยเราคุยไปแล้วมันก็คือไดเรคชั่นถูกไหมครับอือส่วนเวล o c ซิตี้เนี่ยก็คือความยาวของเส้นนั่นเองอืมทีนี้เวลลซิต้มันคำนวณมาอย่างไหนอันนี้หนึ่งเลยก็คือระยะของมันปัจจุบันกับที่ที่มันจะไปอ่ะอืมคือตอนนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันจะไปไหนถูกป่ะครับ เพราะว่า direction มันบอกมาแล้วแล้วทีเนี้ยก็หาดูดิว่าไอ้ตรงที่มันจะไปอะอยู่ไกลขนาดไหนถ้ามันอยู่ไกลมากเนี่ยก็ใส่ velocity ไปมากหน่อยถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,ก็ใส่ velocity ไปน้อยๆหน่อยให้มันค่อยๆไต่แล้วทำไมเราไม่ใส่ velocity ให้มันเท่ากับ direction ไปเลยทำไมเราไม่ใส่ให้มันเท่ากับ direction ไปเลย ก็คือเอา velocity ไปใส่ใน direction เลยอะเราสมมติเรารู้ว่าที่ที่เราจะไปอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ใช่ไหมอืมเราก็ใส่ค่า velocity ไปเท่านั้นไม่ได้มันก็จะไปถึงจุดนั้นเลยเออสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มันค่อยๆตายไปไงเราไม่ได้ต้องการให้มันไปถึงจุดนั้นทันทีอืม,อมแต่เราไม่รู้ไม่ใช่ครับคือเราทําอันเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วกโก o บอลออปติม m ม,มันคืออะไรกันเน่ใช่เราประมาณให้เอาข้าวจากพวกทรามพาเชียลดิบเพื่อดูทิศทางได้กับระยะห่างเข้า,ขาวๆจะไม่ไม่แบบไม่สามารถรู้ได้แบบถ้าเรารู้ได้เลยก็ไม่ต้องมาทำอันนี้อืมถ้าเราพอดเอคอนโทร A, Control, พอรพอันนี้ได้เราก็ไม่ต้องทำพาดีก็สวอมก็ได้อืมก็ใช่อืมมันก็จะเป็น e อีกซออสิบเสริมไป แล้ววิโลซิตี้นะสุดท้ายแล้วเราจะเราจะเวทยังไงไงใช่อย่างเมื่อกี้เดเร็ชัมันมีวิธีเวทถูกไหมครับวโลซิตีวิธีเวทเนี่ยก็คือตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็วัดว่ามันไกลเท่าไหร่ไงถ้ามันไกลมากเราก็จะเดินเร็วหน่อย แล้วเร็วหน่อยคือเท่าไหร่อะไม่มีคำว่าคือเท่าไหร่มีแต่คำว่าต้องไปลองไปปรับดูก็สมมุติเมลอาจจะบอกว่าให้เดินเป็นสามสิบเปอร์เซ็นืมสมมติอยู่ห่างกันสิบช่องฉันจะเดินสามช่องพออืมอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดรอบต่อไป มันก็ถ้าเกิดมันเดินสามช่องมันก็เหลือเจ็ดช่องใช่ปะ่ะรอบต่อไปมันก็จะเป็นสามเปอร่าสามสิบเปอร์เซ็นของเจ็ดสิบอืมครับมันก็จะค่อยๆหดเกินสเปดใช่มันยังไม่เกินสเปดครับอืมทีเนี้ยอเนอร์เทียไม่ใช้ตอนไหน อินิเชียเนี่ยมันเป็นค่าที่มันบวกเพิ่มเข้าไปกับ velocity สมมติครั้งก่อนนะมันรู้อยู่แล้วว่ามันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งไปเท่าไหร่อะเพื่อเป็นการเบรกหรือเป็นการทําให้มันวิ่งขึ้นไปได้อะมันก็จะใส่อินดิเชียเข้ามาอินลัวการเหมือนรถที่มันกำลังวิ่งอะแล้วเราเบรกอะมันก็จะมีระยะแรงเฉื่อยใช่ป่ะไอแรงเฉื่อยตรงนั้นอะมันก็อยู่กับความเร็วถูกป่ะครับ เือนู่ยาวคคำสรรมการคณิตศาสตร์มาใส่ในเวลาอธิบายเรื่องพวกนี้อืมครับอืมแต่โดยคอนเซปต์แล้วก็คือทำให้มันมีความแรนดอมเนสมากขึ้นอะ่ะอืมในอินเชียตรงเนี้ยแทนที่มันจะวิ่งไปถึงเป้าหมายที่มันต้องการเลยก็อาจจะมีการเวี่ยงมันอีกนิดหนึ่งเผื่อว่ามันจะโชคดีไปเจอจุดที่ดีดกว่าครับ ก็คือนอกจากที่จะเวทตัว velocity แล้วก็ใช้ i n นเ t อร์เชเพิ่มเข้าไปหรอกใช่ซึ่ง i n น r t i a เชมันจะคำนวณมาจากค่า velocity ครั้งก่อนหน้าอาจจะเป็นสิบเปอร์เซ็นของ velocity ครั้งก่อนหน้าก็เป็นไปได้อื <c oughs> ลองดูไอ้พวกจุดๆพวกเนี้ยมันจะสังเกตว่ามันจะมีบางตัวที่แบบวิ่งกระโดดข้ามกันไปข้ามกันมาอย่างรวดเร็วอะ่ะ ไอ้จุดที่มันวิ่งวิ่งไปวิ่งมาอย่างเร็วเนี่ยก็คือค่าอีดีเชียมันสูงอืมมันก็จะต้องค่อยๆกระโดดสักพักหนึ่งจนงหวามันจะหยุดได้ครับโอเคไหมอันนี้ก็คือการ หาอาหารของพวกมแมลงนั่นเองถ้าลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเรามีก้อนขี้อยู่หลายๆก้อนเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยฝูงมแมลงวันลงไปเนี่ยเราก็จะสังเกตว่า,มาแมลงวันก็จะพยายามเข้าไปหาก้อนขี้ที่ดีที่สุดจากเพื่อนๆของมันนั่นเองอืม <c oughs> โอเคปะนั่นคือบทสรุปของพาราติเกิลสวอมครับ <c oughs> อืม โอเคมีคำถามอะไรไหมครับไม,ม่อืมอ่ะคำถามคือ Particle Swarm มาแก้อะไรทั้งก่อนเนี่ยเราคุยถึง Genetic Algorithm นะครับที่มาแก้โจทย์ดิส e ีดใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีปัญหาในการแก้โจทย์ที่เป็น Continuous Particle Swarm Particle Swarm เนี่ยก็คือเอามาแก้ที่เป็น Continuous นั่นเองนะครับ โอเคก็ <Okay. S 2> เราก็ไปใช้อันนี้รวมกับรวมกับอันเก่าได้เพื่อเปลี่ยนพวกอะไรเวัต่างต่างเออก็เบ็นไปได้เอามาให้บิดกันอืมครับแต่จริงๆอะ่ะปกติเวลารันนั่นก็ก็ปล่อยพาร์ติเคิลซอมอันเนี้ยก็คือสมมุติมันลันจนจบรอบหนึ่งเนี้ยเราอาจเราอาจจะลันอย่างเงี้ยหลายๆรอบก็ได้อืม แล้วก็เอาโซลูชันที่ดีที่สุดจากทุกครั้งมารวมกันอืมครับ <Okay. S 1> เพราะว่าปัญหาของพาร์ติเคิลสวอก็คือรันไว้สักพักหนึ่งแล้วมันจะคอนเวอร์ชเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือรันมันหลายๆทีอืมโอเคงั้นก็ประมาณนี้วันนี้น่าจะได้รู้จักออลกริทึมกันไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าวันอังคารครับจะมาเล่าเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่า DE นะจำตัวเต็มไม่ได้เหมือนกันคล้ายๆ Particle Swarm อยู่แหละแต่มีวิธีการเสิร์ชที่ว้าวเหมือนกันได้ครับงั้นวันนี้จากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ